ไมชีวิตที่ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องบัตรประชาชนถึงต้องมาเดือดร้อนเอาตอนนี้ทำไมชีวิตที่เคยมีความสุขรอยยิ้มกลับหายไปอย่างง่ายดายเพราะจู่ๆก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือจุดเริ่มต้นจะมาจากคำว่าลูกกาลกินีในวัยประมาณ65ปีของแม่แอร์วงเดือนรัตนชัยหรือที่หลายคนรู้จักในนามแม่เทพเธอล้มป่วยและร่างกายค่อยๆทรุดลงอย่างรวดเร็วหลังรู้ตัวกระทันหันว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายร่วม3ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ข่าวร้ายที่นุ๊กกี้ลูกของแม่เทพก็เฝ้าประคับประคองทำทุกวิถีทางที่จะรักษาแม่ให้อยู่กับเธอได้นานที่สุดหรืออย่างน้อยก็ให้ท่านไม่รู้สึกทรมานจนเกินไปขณะที่ตัวแม่เทพเองก็สู้กับโรคร้ายอย่างสุดกำลังเช่นกันแม้ตอนนี้เชื้อมะเร็งจะดื้อยาบวกกับร่างกายของแม่เทพที่อ่อนแอลงทุกวันกระบวนการรักษาจึงทำได้แค่ดูแลตามอาการถ้าหากเมื่อปี2533แม่เทพไม่ต้องเลือกลูกในระหว่างที่บัตรประชาชนกำลังจะขอได้สำเร็จแล้วเรื่องมันคงจะไม่เป็นแบบนี้ความหวังในห้วงสุดท้ายของชีวิตแม่เทพกับปมที่ทั้งชีวิตสถานะไม่ต่างอะไรจากต่างด้าวคงไม่ใช่อะไรอื่นไกลนอกจากการตามหาญาติมายืนยันตัวตนให้ได้ทำบัตรประชาชนและได้รับสวัสดิการในฐานะคนไทยมาช่วยแบ่งเบาค่ารักษาโรคร้ายความหวังครั้งนี้ที่นุ๊กกี้ลูกของแม่เทพส่งเรื่องราวถึงอีเต้ยอีจันขอให้ช่วยตามหาญาติมายืนยันตัวตนแม่เทพเพื่อจะนำไปสู่การตรวจ DNA ขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชนและเมื่อได้บัตรประชาชนแล้วแม่เทพก็จะเป็นคนไทย 100%ถึงตอนนั้นบัตรประชาชนก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางในการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายโรคมะเร็งอย่างน้อยๆไม่หายก็ขอให้ในลมหายใจสุดท้ายแม่เทพจากไปอย่างไม่ทรมานการตามหาเริ่มจากการเขียนผังลำดับญาติที่พลัดพราก50กว่าปีของแม่เทพเริ่มจากแม่เทพที่มีพี่น้องท้องเดียวกันรวม4คนตึงต้อยแอร์หรือแม่เทพและเตือนใจ4พี่น้องมีพ่อชื่อบุญสงรัตนชัยและแม่ทองดีศรีอาจหรือแม่นางญาติทางฝั่งพ่อเท่าที่มีข้อมูลพบคนเดียวคือลุงสุเมธรัตนชัยญาติทางฝั่งแม่มีลุงคำศรีอาจลุงเปียนศรีอาจและป้าบัวเรียนศรีอาจลุงคำศรีอาจลุงเปียนศรีอาจสองคนนี้คนใดคนหนึ่งชื่อทองสุกแต่เมื่อทีมงานลงพื้นที่ตามหาญาติของแม่เทพก็พบว่าญาติที่ปรากฏชื่อจากคำบอกเล่ากลับไม่ปรากฏตัวตนด้วยเหตุผลของการเวลาที่ยาวนาน50กว่าปีบ้างเสียชีวิตบ้างสาบสูญจากเหตุลาวแตกเมื่อปี2518ไทม์ไลน์ที่ขาดหายไปจึงไม่อาจเชื่อมต่อกันติดแม้กระทั่งทายาทคนสุดท้ายที่คิดว่าจะเป็นตัวแทนของความหวังทั้งหมดมาตรวจ DNA ยืนยันตัวตนให้แม่เทพก็ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าจึงไม่สามารถยืนยันตัวตนให้คนที่มีอายุมากกว่าไม่ได้ขณะที่ญาติที่เป็นตัวเลือกเดียวที่ดูเหมือนจะมาตรวจ DNA ยืนยันตัวตนให้แม่เทพได้ก็ตัดขาดการติดต่อไปผังลำดับญาติและความหวังพังไม่เป็นท่าอีเต้ยอีจันในฐานะผู้แบกความหวังของทั้งพี่นุ๊กกี้และแม่เทพไว้จึงทำได้มากที่สุดคือการพาทายาทคนสุดท้ายมาพบกับอาของเธอว่าแต่ว่าใครยังไม่ได้ดู4 EP ก่อนหน้านี้คือเรื่องราวและรายละเอียดเรื่องที่เล่าให้ฟังหน้าเพจมีให้ดูหรือใต้เมนต์นี้ก็ไปคลิกดูกันได้เลยค่ะแม่อย่ายึกยักชักช้าจะไม่ทันกินเด้ออีแล้วบรรยากาศการพบเจอระหว่างอาหลานจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนจบในภารกิจตามหาญาติให้แม่เทพ EP 5หน้าเพจอีเต้ยอีจันทร์6โมงเย็นวันนี้นะจ๊ะ จะท้องไปยังปฏิหาร